จริงๆเนี่ยแชมป์ว่าแชมป์ก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะกับเรื่องสงครามเนี่ยฉะนั้นก็ต้องขอโทษทุกคนนะฮะเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนกีฬาเนี่ยเราก็พยายามที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมที่ทำให้กีฬามันเป็นมากกว่าเกมเช่นสงครามแดงเดือดเราพยายามจะพูดให้กับกีฬามันเป็นเหมือนกับศักดิ์ศรีมันเป็นยิ่งกว่าศาสนามันเป็นเรื่องของสีเสื้อคือจริงๆเนี่ยแม้ว่าจุดประสงค์ของเราต้องการที่จะทำเพื่อเรียกเรตติ้งทำให้มันศึกแห่งศักดิ์ศรีแดงเดือดสงครามสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยพอเราพูดไปเรื่อยๆคนมันก็เลยเริ่มซึมซับว่าถ้ามันไม่มีดราม่าถ้ามันไม่มีเรื่องของศักดิ์ศรีถ้ามันไม่มีเรื่องของพรรคพวกเกมกีฬามันจะไม่มันมันต้องมีบาเยิร์นกับดอร์ทมุนด์มันต้องมีแมนยูกับลิเวอร์พูลมันต้องมีแมนซิกับทางด้านของลิเวอร์พูลมันต้องมีบุรีรัมย์กับเมืองทองมันต้องมีเมืองทองกับท่าเรือคือกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนพยายามจะหาคู่ที่ไม่ถูกกันแล้วมาขยี้มาทำให้มันเป็นมากกว่ากีฬาซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมผิดเหมือนกันแล้วก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายครับที่ผมจะใช้คำว่าสงครามในการเล่ากีฬานะฮะฉะนั้นผมขอเชิญชวนให้กับพี่น้องในวงการสื่ออะไรก็แล้วแต่ครับเวลามันเข้มข้นก็บอกเข้มข้นมันจะมีผลต่อจ่าฝูงก็มีแต่ผมว่าอย่าไปเล่นในเรื่องของศักดิ์ศรีอย่าไปบอกว่าการเชียร์ทีมไหนมันเป็นยิ่งกว่าศาสนามันมีเรื่องของศรัทธามันเป็นสงครามในสนามบ้าสนามหญ้าสนามอะไรก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วเรากำลังปลูกฝังความรุนแรงครับและความรุนแรงตรงนี้แหละครับพอมันตีกันระหว่างโรงเรียนมันก็จะไปตีกันระหว่างทีมพอมันตีกันระหว่างทีมมันก็ไปตีกันระหว่างประเทศพอไม่ตีระหว่างประเทศเนี่ยเห็นมั้ยฮะพี่น้องฮะมันค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาฉะนั้นจากนี้ไปปากของผมคำว่าสงครามกับกีฬาจะไม่มีอีกต่อไปสงครามเดียวที่ควรจะเกิดคือสงครามของหมาป่า2ตัวคนดีเชื่อว่าในตัวเราเนี่ยมีสัตว์อยู่2ข้างที่ทำสงครามกันตลอดเวลา1คือตัวร้ายที่โกรธอิจฉาโลภกดขี่และหลงตัวเองอีกฝั่งคือตัวดีที่เชื่อในความสุขเอื้ออาพอเพียงเห็นใจรักโลกมีน้ำใจ2ตัวนี้ออกรบกันประจำทุกวันใครชนะWho wins? ฟังที่เราเลี้ยงข้าวนักกีฬาที่ได้แชมป์มากที่สุดในโลกนั่นก็คือสาวสุดคิ้วของไทยค่ะแชมป์จัดไปแชมป์จัดไปจัดไปแชมป์จัดไป